หนึ่งร้านนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้านดังเหมือนกันที่เวลามาแล้วก็เนี่ยแบบเป็นเหมือนแบบเป็นของฝากที่เด็กๆชอบเวลาซื้อไปแล้วก็จะติดใจกันหมดเลยแต่ว่าร้านนี้จริงๆแล้วเขาก็มีอยู่หลายแห่งหลายสาขาเหมือนกันแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะมีรสลิมิเต็ดของเขาซึ่งที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีรสอะไรบ้างปกตินะเขาก็จะเป็นรสแบบฮอกไกโดบัตเตอร์ที่จะมีขายแบบเยอะๆทั่วไปมีพวกแบบดับเบิลชีสมีพวกใส่เป็นเหมือนอันนี้ก็ขายดีเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ใส่เป็นซอฟต์ครีมแต่ว่าที่เป็นลิมิเต็ดของที่นี่เลยนี่ตัวนี้ซีวีดซอยซอสก็คือใส่มันเป็นซอสแล้วก็ใส่พวกผงสาหร่ายเข้าไปด้วยนี่เขาเขียนเลยโตเกียวสเตชันลิมิเต็ดมีขายแค่เฉพาะที่สถานีนี้เท่านั้นเดี๋ยวลองสั่งเลยสั่งตรงนี้เดี๋ยวออเดอร์เลยซีวีดซอยซอสใช่ number one โอเคสั่งแล้วเราก็ไปรอดูผลิตผลที่เราสั่งได้เลยตรงนู้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมารอรับตรงนี้ให้โอเคป่ะรอดูเริ่มจากการเอามันฝรั่งลงไปทอดโอ้น้ำมันท่วมเลยโอ้เวลามาร้านนี้นะมาสนุกตรงนี้แหละเพื่อนๆเพราะว่านอกจากเราจะสั่งแล้วเรายังได้เห็นถึงขั้นตอนการทำด้วยมันเลยเหมือนแบบเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงปุ๊บกินปุ๊บอร่อยปั๊บ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 หมดแต่อิ่มโอ้ยสุกแล้วค่ะลอยแล้วค่ะเนี่ยเหลืองแล้วเออป้ายตอนนี้นะถึงขั้นตอนสะบัดน้ำมันมันต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามตัวสายพานนี้โอ้ของฉันมาเลยเสร็จปุ๊บมาสะบัดน้ำมันนี่ค่อยๆไหลตามเครื่องมาเรื่อยๆเดี๋ยวไปรอดูตรงนู้นดีกว่าแรปทีนี้สู่ขั้นตอนนี้แล้วโตเกียวสเตชันลิมิเต็ดมาแล้วเราใส่มาแล้วของพี่สดๆแล้วร้อนเลยหอมมากป่ะเดี๋ยวเราไปตรงโซนชิมกันดีกว่ามาชิมอันที่เป็นลิมิเต็ดซะหน่อยชิ้นใหญ่เพลินเลยเดี๋ยวไม่เชื่อว่ากรอบเป็นไงเดี๋ยวชิมให้ดูเลยให้มีเสียงเลยกินแบบนี้นะมันให้ความรู้สึกแตกต่างกับแกะถุงกินอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันร้อนๆอุ่นๆแล้วก็มันกรอบแบบมันสดอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งทอดใหม่ๆเลยแล้วก็เพิ่งจะโรยพวกเนี่ยเห็นไหมตัวซีวีดสดๆเลยให้อารมณ์แตกต่างแต่ถ้าชิมแล้วนะรู้สึกแบบเฮ้ยอร่อยแล้วก็อยากซื้อฝากคนที่บ้านตรงนี้เขาจะมีเชลสำหรับซื้อกับนี่เดี๋ยวตามอุ้มมาเลยเดี๋ยวอุ้มจะแนะนำ3อันที่น่าสนใจของที่นี่ก็คืออันที่มันเป็น number one เลยนะเพื่อนๆจะเป็นตัวนี้รสออริจินอลแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองสังเกตดูความหนาของมันฝรั่งอ่ะอันนี้คือมันฝรั่งทั่วไปมันจะบางๆหน่อย
แต่มันฝรั่งของรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนาพิเศษเขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าได้รสมันมากขึ้นได้สัมผัสรสของมันเนี่ยมันมากขึ้นไปอีกอันนี้ number one เลยขายดีอันดับ1อันดับ2อันนี้ตัวที่เป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งจะเป็นตัวที่ใช้แบบกุ้งเยอะแล้วก็ได้รสของกุ้งเนี่ยเยอะมากอันนี้กินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหกุ้งอันที่3ว่าอันนี้น่าสนใจหลายๆคนชอบแน่เพราะว่าใครที่แพ้คำว่าลิมิเต็ดนะต้องซื้อไปเลยโตเกียวลิมิเต็ดอีดิชั่นก็คืออันนี้มันจะรวบรวมเป็นพวกมันอันนี้เขามีทั้งหมด6รสด้วยกันข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่าแต่ละถุงเนี่ยมันมาจากไหนมาจากฝั่งคันไซมาจากนาโกย่ามาจากฮอกไกโดกินกล่องเดียวเที่ยวทั่วประเทศดีเลยอันนี้เป็นของฝากได้เลยแต่ในนี้จะมี8ชิ้นนะเพื่อนๆราคาดีเลยซื้อได้1 2 3เลือกเอาที่ชอบเลยมาเลยตอนนี้อารมณ์ของฝากกำลังมาเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะอุ้มแนะนำให้เพื่อนๆดูอีกร้านหนึ่งคือร้านนี้นะชื่อว่าร้านโมรินากะเพื่อนๆอาจจะลองเคยชิมขนมเขาแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าอันนี้มันคือขนมของเขาเนี่ยพาไปดูเห็นอุ้มเดินตัวเปล่าๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อนะคะตอนนี้ทีมงานชี้หน้าแล้วว่าหยุดได้แล้วขี้เกียจช่วยแบกตอนนี้นะของฝากเนี่ยลามไปถึงกระเป๋าตากล้องหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแนะนำกันต่อเลยอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นของที่เป็นเหมือนเป็นแบบชิวิ่งแคนดี้เวลากินแล้วมันจะแบบเคี้ยวแล้วมันหนึบๆๆๆอ่ะอันนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเขาแล้วก็จะมีอันที่เป็น number 1 2 3เหมือนกันที่สตาฟเขา recommend number 1ก็คือรสเมลอนก็จะเป็นแบบกินเข้าไปปุ๊บมันจะได้กลิ่นความหอมความหวานนี่รสชาติเหมือนเลยอันนี้นะปกติถ้ามีขายเยอะๆก็ที่ฮอกไกโดอันนี้แล้วรสที่2ที่ขายดีก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่อันนี้ก็หอมหวานอันที่3ก็จะเป็นรสเลมอนใครชอบแบบเปรี้ยวๆกินแล้วตื่นนี่อันนี้เลยส่วนใหญ่ของร้านนี้นะก็จะออกแนวเป็นพวกแบบขนมกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บช็อกโกแลตต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกแคนดี้นี่แล้วก็จะเป็นพวกคุกกี้เห็นไหมสีสันกล่องน่ารักซื้อไปฝากนี่แบบเฮ้ยดูเป็นเรื่องเป็นราวดิขนมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้านี้อุ้มพาเพื่อนๆมาตรงจุดนี้แล้วก็พาไปตรงโตเกียวราเมนสตรีทพาไปที่นิปปอนกูรูเม่โรดเสร็จแล้วก็พามาที่โอคาชิแลนด์ตรงนี้ต่อไปเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะเป็นโซนฝั่งช้อปปิ้งแต่ว่าก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งกันเนี่ยเราควรจะไปตรงเจแปนแท็กฟรีเคาน์เตอร์ก่อนดีกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปใช้สิทธิ์นักท่องเที่ยวกันก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นบันไดตามไปเลยเพื่อนๆก็จะเป็นพวกโซนช้อปปิ้งโซนร้านขายของต่างๆเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งแวะเดี๋ยวเราเดินตรงไปเนี่ยตามป้ายสีแดงๆนี้ไปเรื่อยๆก่อนสุดไปถึงปุ๊บก็จะเจอบันไดขึ้นแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น1ก็จะเจอกับที่ทําแท็กซี่ปั๊บเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะสุดทางเลี้ยวขวาก็จะเจอกับป้ายนี้เลยเห็นไหมไปแท็กฟรีขึ้นบันไดขึ้นไปเลยตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหลังไหมเราเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะมีพาสปอร์ตที่เป็นพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวใช่ไหมเราเอาพาสปอร์ตไปโชว์เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ใบเป็นคูปองมาเราก็เอาบัตรนั้นน่ะไปช้อปปิ้งได้ก็จะได้ลดภาษีทั้งหมด 8% เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเอาเงินที่เป็นเงินสดคืนได้จากตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวอุ้มทำให้ดูขั้นตอนแรกหยิบพาสปอร์ตมาปึ๊บแล้วเดี๋ยวเอาไปที่เคาน์เตอร์เอาพาสปอร์ตมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ปิ้งเรียกก่อน Hi โอเค Register Yeah Register แล้วเขาก็จะทำตามขั้นตอนของเขาแท็กรีฟันตัวนี้เนี่ย
ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้จะใช้ได้แค่เฉพาะตรงบริเวณร้านค้าที่อยู่ในโตเกียวอิจิบังไกตรงนี้เท่านั้นนะเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยเขาก็จะใช้บริการแท็กรีฟันของเคาน์เตอร์อื่นๆเอาโอเควิธีการซื้อนะคะจะดูว่าแต่ละร้านเนี่ยเขารับแท็กรีฟันยังไงเนี่ยดูง่ายๆมันจะมี2สีสีแดงกับสีขาวสีแดงเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเกิน 5,000 เยนเราก็โชว์ตัวนี้ให้เขาดูปุ๊บแล้วเขาก็จะทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วพอเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยเราก็ขึ้นมาที่เคาน์เตอร์นี้อีกทีนึงเพื่อมารับเงินสดที่เป็นส่วนเกินของแท็กส่วนสีขาวเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยไปถึงที่ร้านปุ๊บโชว์ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็จะทำการขั้นตอนลดแท็กให้เราเรียบร้อยจากที่ร้านเลยเพื่อนๆได้ใบนี้ก็ไปเริ่มช้อปปิ้งกันได้เลยอาริกาโตโกซายมาสตาได้เวลาช้อปปิ้งตอนนี้นะคะอุ้มมาอยู่ที่โซนช้อปปิ้งตรงนี้เลยเขาเรียกว่าโตเกียวคาแรคเตอร์สตรีทที่เมื่อเช้าเนี่ยทำไมอุ้มถึงไม่พาเพื่อนๆไปทำแท็กตั้งแต่เช้าคือเมื่อเช้าเนี่ยเราไปโซนที่เป็นโซนของกินโซนที่เป็นโซนขนมอันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้แท็กอันนี้ได้ตอนนี้เรามาอยู่ตรงโซนช้อปปิ้งแล้วทำแท็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลูดให้บัตรแตกเลย